เมนูง่ายๆทำได้ที่บ้านนะคะวันนี้ง่ายจริงๆค่ะเป็นผัดกระเพราหมูสับร้านคุณนายแม่นะคะมีเมนูข้าวแล้วนะคะเริ่มที่ผัดกระเพราเลยค่ะเราก็จะจัดเตรียมวัตถุดิบให้แบบนี้เลยนะคะเพื่อให้ได้ปริมาณแล้วก็รสชาติที่คงที่ค่ะแล้วตัวซอสผัดกระเพราของเรานะคะก็เป็นสูตรแบบพริกแห้งเป็นสูตรของทางร้านเลยนะคะใครผัดก็อร่อยค่ะความเผ็ดนะคะจะเป็นระดับกลางนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบเผ็ดมากๆก็ใส่พริกเพิ่มได้ค่ะมาถึงขั้นตอนในการทำนะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะเอาหมูสับลงไปผัดให้มันแห้งใครที่ชอบกระเพราแบบแห้งๆนะคะต้องเป็นสูตรนี้เลยค่ะพอหมูเริ่มสุกได้ที่นะคะก็เอาซอสผัดกะเพราของเรานะคะใส่ลงไป1ช้อนค่ะแล้วก็ผัดคลุกเคล้านะคะให้หมูกับซอสนะคะเข้ากันค่ะพอเรามีซอสสูตรสำเร็จของเรานะคะทำให้เวลาผัดนะคะง่ายขึ้นมากและอีกอย่างนึงนะคะรสชาติคือคงที่มากๆผัดกะเพราก็ต้องมีกะเพรานะคะแล้วก็ตามด้วยใบกะเพรานี้เลยค่ะใส่ใบกะเพรานะคะผัดให้พอหอมนะคะเท่านี้นะคะก็เสร็จแล้วค่ะเป็นเมนูที่ใครก็ทำได้แล้วก็ง่ายมากๆด้วยเมนูง่ายๆใครๆก็ทำได้นะคะผัดกะเพราหมูสับด้วยซอสกระเพราพริกแห้งนะคะสูตรของคุณนายแม่ค่ะ